ที่หนูมีไว้คือวันนี้ครับคือครับวันนี้มันมุ่งมาทางสมบัติการศึกษาที่ไว้คือวันนี้เป็นพิธีไหว้ครูครับผมทำในหน้าที่ของดนตรีไทยครับในคติของการไหว้ครูเราจะเลือกวันพฤหัสเท่านั้นแล้วก็ถ้าบางทีเขาก็จะเลือกวันที่มีเป็นเดือนคู่ก็มีก็สุดแท้แต่ที่จะดูแลกันหรือว่าเจ้าภาพหรือว่าสถานที่นั้นเหมาะควรแต่ว่าจะต้องเป็นเดือนพฤหัสเท่านั้นจะเป็นมงคลด้วยกับการจัดงานต่างใช่ครับถือว่าวันพฤหัสจะเป็นวันครูปกติเราไหว้ครูทางหนังสือก็เหมือนกันไหว้ครูดนตรีไหว้ครูละครเราจะยึดวันพฤหัสอันหนึ่งก็คือให้ลูกศิษย์ต่างๆที่ได้เรียนทั้งดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้รำลึกถึงคุณของครูที่ท่านได้สอนในศาสตร์ต่างๆจะเป็นดนตรีนาฏศิลป์ก็เหมือนกันและโดยเฉพาะยิ่งเราไหว้ครูทั้งในปัจจุบันที่ครูที่ทำการถ่ายทอดและตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ร่วมรับไปแล้วโดยที่เราอาจจะเป็นรูปภาพของท่านต่างๆนะเราจะทำให้เห็นว่าการสืบทอดทางดนตรีและศิลป์เนี่ยมันมีมาแต่ปีนะโดยเฉพาะสุพรรณบุรีเป็นเมืองครูก็ได้ความได้ครับสุพรรณเนี่ยเรารู้จักสุพรรณในอีกเรื่องหนึ่งแต่ในด้านศิลปะวัฒนธรรมที่นี่มีความแข็งแกร่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีเพลงถอยเพลงเรือหรือเรื่องอันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของละครดนตรีหัวเนี่ยอาจจะเป็นทางกรุงเทพแต่ละครกรุงเทพก็มีเพลงต่างๆที่เยอะแยะคุณจะมองจัดงานเพื่อต่อยอดหรือเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับดีครับก็ดีครับเพราะจะได้เห็นว่าดนตรีท้องถิ่นหรือศิลปะท้องถิ่นยังคงมีอยู่หรือไม่แล้วก็มีการสืบทอดกันอย่างไรศิลปะทุกแขนงมันเป็นวัฒนธรรมความเป็นวัฒนธรรมเนี่ยมันบอกถึงความเจริญความเป็นจิตใจที่คนที่จะมาเรียนดนตรีและศิลป์เนี่ยมันต้องถึงพร้อมแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าเราต้องรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีพวกนี้มันเป็นลำดับขั้นตอนที่เราจะต้องศึกษาพวกอย่างเช่นการกราบไหว้แต่ปัจจุบันนี้เราจะไม่ค่อยมีแล้วเราต้องกลับมาเป็นแบบเดิมครับเราจะต้องรู้จักการเคารพยกไหว้ไหว้ครูคนแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูที่ท่านสั่งสอนทางด้านศิลปะตลอดจนครูทางวิชาการทางหนังสือต่างๆอย่างต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีท่านก็มีเยอะมากหลักฐานคุณเองมองว่าตรงนี้มันมีคุณค่ายังไงบ้างต่อการต่อยอดต่อไปให้เยาวชนรุ่นหลังๆได้เห็นแล้วก็ได้สืบทอดต่อไปว่าให้เขาศึกษาว่าในแต่ละพื้นที่ต่างๆเขามีวัฒนธรรมพื้นประจำถิ่นของเขาเขาก็จะมีประเพณีของเขาประเพณีอันเนี้ยมันก็จะช่วยกันสืบทอดให้เห็นลักษณะของความเป็นวัฒนธรรมที่มันมีจารีตประเพณียังอยู่แต่ปัจจุบันนี้ด้วยเหตุการณ์สถานภาพโดยการเล่าเรียนก็ดีสภาพเศรษฐกิจก็ดีมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งที่มันจะทำให้มันเป็นรื่นของพวกนี้ไปคุณมองว่าการสร้างรายได้ของศิลปินกับศิลปินบ้านในที่นี้อะไรเงี้ยครับมันสามารถต่อยอดได้หรือสามารถสร้างมูลค่าได้ไหมครับคุณมันเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าความจริงอะถ้าจะไปเปรียบเทียบกับศิลปะอื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แต่ค่าใช้จ่ายของศิลปะพื้นบ้านที่เรามีอยู่เนี่ยก็ไม่มีรัฐบาลช่วยหรือไม่มีท้องถิ่นช่วยหรือไม่มีวัฒนธรรมจังหวัดช่วยก็อยู่ค่อนข้างจะต้องจำกัดจำกัดแล้วคุณครูเห็นว่าสิ่งใดที่ในวงการศิลปะพื้นบ้านนี้ยังขาดแคลนหรือต้องการคนเข้ามาแบบช่วยจัดการหรือจะเพิ่มการที่เป็นระดับชาติเนี่ยการเผยแพร่อันหนึ่งแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดก็จะช่วยกันดูแลตรงนี้มีวิธีการยังไงคนสุดแม้แต่การมีการเผยแพร่เอาเยาวชนเข้ามาเรียนแล้วก็หากองทุนสักให้พวกนี้อยู่ได้ผมว่ามันค่อยเป็นค่อยไปนะฮะถ้าผู้นำท้องถิ่นผู้นำ
ขตพื้นที่เห็นเข้าใจตรงนี้ก็จะได้มีกิจกรรมหรือหาต้นทุนที่จะหล่อเลี้ยงศิลปะครูที่สอนทางนี้ท่านก็จะได้มีกำลังใจได้มีที่จะกำลังใจที่จะเผยแพร่แล้วก็จะให้ความนิยมของพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีความโดดเด่นกับจังหวัดทั้งนั้นก็คือขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนิดนึงครับที่เป็นหัวเรื่องหัวแรงการสนับสนุนครับต้องขอบคุณมากครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่กรมศิลปากรนะครับเขาจะทราบซึ้งกับกิจกรรมอันนี้แต่อยากจะให้ท่านช่วยดูแลจากทีมผู้ช่วยดูเพราะว่าก็กระตุ้นให้คนเห็นวัฒนธรรมตัวเองคุณภาพตัวเองเราก็ไม่ต้องไปเอาวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาผสมผสานบ้านเราหรอกอย่างบางทีมันก็เป็นเพียงแต่แบกหูแบกตาไประยะหนึ่งคุณภาพของวัฒนธรรมก็จะมองไม่เห็นถ้าเราทำอย่างนี้เราจะเห็นอย่างน้อยๆสภาพครอบครัวสภาพสังคมสภาพประเพณีมันก็จะหล่อเลี้ยงเยาวชนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นที่ครับขอบคุณนะครับ